โดยจะเริ่มต้นจากจุดที่เราพึงพอใจก่อนแล้วก็มีความพร้อมที่จะวางใจหรือทำความรู้สึกตรงนั้นไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะจะเป็นฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ทั้งนั้นแล้วก็ทำใจให้นิ่งนิ่งสบายสบายทีนี้เนี่ยบางคนพยายามจะสร้างอารมณ์สบายตะเกียกตะกายหาอารมณ์สบายแต่ไม่เคยเจอเลยเลยกลุ้มอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะหลวงพ่อว่าอารมณ์สบายก็ตามแสงสว่างดวงธรรมองค์พระสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ภายในตัวมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแม่อารมณ์สบายของเราที่เราแสวงหานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องแสวงหาแค่ทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งโดยจะเอาตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายหรือจะเอาศูนย์กลางกายอยู่ในกลางตัวเราก็ได้แล้วแต่เราจะชอบถนัดทำนิ่งๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวจะมาเองถ้าเราไม่ต้องไปคิดอะไรนี่นะนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวก็มานี่สำหรับบางท่านนะที่พยายามแสวงหาอารมณ์สบายนะส่วนใครถนัดนึกนิมิตก็ทำไปนะที่หลวงพ่อกำลังพูดถึงผู้ที่กำลังแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนิ่งเฉยๆว่างๆเหมือนคนไร้อารมณ์เหมือนกันว่างๆเดี๋ยวอารมณ์สบายหรืออารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองจะมาเองนะจ๊ะซึ่งสิ่งนี้หลวงพ่อก็เคยพูดผ่านๆมาแล้วนะคนเก่าก็เข้าใจแต่คนมาใหม่ไม่เข้าใจนะเพราะนั้นให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำตรงนี้นะลุงนะให้นิ่งๆเฉยๆว่างๆนิ่งเฉยๆตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองไอ้นิ่งๆเฉยๆต้องจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านๆอย่าดูเบาคำแนะนำที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรสำคัญนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะปล่อยให้เราเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำความเข้าใจกันซะก่อนให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้จักคำว่าอารมณ์สบายซึ่งมันจะมาเองเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรไม่ปรารถนาอะไรแค่นิ่งๆ
หยุดกันนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมเดี๋ยวอารมณ์สบายมาเองนี่เอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะลูกนะสำหรับบางท่านนะจ๊ะสำหรับบางท่านไม่ใช่ทุกท่านเดี๋ยวจะเหมาว่าจะต้องย้อนกลับมาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเอาเฉพาะคนที่ติดตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะได้แนะนำแก้ไขกันส่วนใครทำไปถึงตรงไหนได้แล้วก็ทำต่อไปใครยังไม่ได้ก็เอาตรงนี้ก่อนเราจะสังเกตพบข้อแตกต่างสำหรับผู้มาใหม่กับผู้มาตั้งนานผู้มาตั้งนานฟังแล้วผ่านไม่ค่อยเอาไปทำตามจึงทำได้นานแต่ว่าไม่ได้ผลแต่ผู้มาใหม่นั้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฟังผ่านฟังแล้วก็ทำตามที่แนะนำอย่างง่ายๆเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยเหมือนเราไปดูซื้อตั๋วดูภาพยนตร์ในโรงหนังแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันจะดำเนินไปอย่างไรแล้วก็ดูเท่าที่มีให้ดูแล้วก็ติดตามเรื่องราวไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จบเรื่องได้รับความบันเทิงใจผู้มาใหม่ก็จะทำอาการคล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆกับผู้ที่ไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะฟังแล้วก็จะจำแล้วก็จะทำจึงง่ายส่วนผู้อยู่มานานฟังผ่านหรือบางทีฟุ้งจนลืมฟังหรือบางทีคิดว่ามันไม่สำคัญฟังมาจนเคยชินแต่ไม่ได้ทำตามดังนั้นผู้มาใหม่มักจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่าส่วนผู้มานานแล้วมักจะจับไปหมั่นคั้นให้ตายเอาจริงเอาจังกันเอาลูกในตากดไปดูกลางท้องคำว่าคำเม้นจริงจังกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ผลเพราะไม่ถูกวิธีดังนั้นวิธีที่ถูกต้องอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับในกลางโอแห่งทะเลบุญพอสดชื่นแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อใครเมื่อยก็ขยับเบาๆอย่าให้ไปสะเทือนคนข้างเคียงเขานะลูกนะใครฟุ้งหยาบก็ลืมตามาดูดวงแก้วใสๆพระแก้วใสๆหรือหลวงปู่คุณยายเป็นต้นพอใจสบายแล้วเราก็หลับตาใหม่อย่างเบาๆส่วนใครฟุ้งละเอียดก็ไม่ต้องลืมตาแค่ทำเป็นรู้ละมีชี้ในเรื่องราวต่างๆที่มันผุดผ่านมาในใจไม่ช้าใจก็ใจหยุดนิ่งนิ่งทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยคืนนี้ทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ